ใครที่ใช้รถยุโรปแล้วประสบปัญหาในเรื่องของช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรหายากหรือว่าการซ่อมบำรุงหรือเซอร์วิสที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงวันนี้พามารีวิวที่ร้าน EXO Suspension นะครับซึ่งเป็นร้านที่รับแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้รถยุโรปในกลุ่มนี้พี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะรถยุโรปที่มีเข้ามาให้ทางร้านเซอร์วิสนะครับจะมียี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้างครับที่มีก็ Benz Sprinter นะคะแล้วก็มี Benz Vito Volkswagen BMW นะคะแล้วก็ Citroen Jumperเห็นว่าบางรุ่นเนี่ยมีไม่กี่คันในบ้านเราถูกต้องค่ะอย่างเช่นรุ่นอะไรครับเหมือนเบนซ์มีอีกรุ่นหนึ่งคือเบนซ์เบนซ์ R350 มีไม่กี่คันครับมีสักกี่คันนะฮะถึง10คันไหมครับไม่ถึงค่ะไม่ถึง10คันก็จะมาเซอร์วิสที่นี่วันนี้มีตัวอย่างให้ดู3คันด้วยนะครับมีรุ่นไหนบ้างครับเบนซ์สปรินเตอร์ตัว419นะคะตัวใหญ่ล่าสุดตัวนี้แล้วก็มี BMW ซีรีส์7แล้วก็อีกตัวคือเบนซ์วีโต้122ครับมีเบนซ์มี2คันนะครับสปรินเตอร์กับวีโต้ค่ะทั้ง3คันที่คุยกับพี่อีทเมื่อกี้น่าสนใจมากรถยุโรปเนี่ยหาช่างทำก็ยากอยู่แล้วนะช่วงล่างอะไรก็ยากหายากค่ะแต่พี่ก็ยังรับทำนะรับทำเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้าใจอ่ะบางทีหาอะไรอยากจะใช้อ่ะแต่ไม่รู้จะหาอะไรตรงไหนครับยังไงบางทีถ้าเราไม่มีจริงเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ให้ได้ครับคัสตอมขึ้นมาให้ใช่ครับซึ่งทั้ง3คันวันนี้มีทั้งอัปเกรดนะครับแล้วก็งานคัสตอมใช่ค่ะเอาเบนซ์วีโต้ก่อนถ้าเบนซ์วีโต้เดิมๆเป็นระบบถุงลมเราจะมาเปลี่ยนเป็นอัปเกรดใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นระบบสปริงระบบถุงลมร่วมแล้วก็เปลี่ยนโช๊คใหม่ที่สามารถปรับจูนได้นะคะส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนโช๊คใหม่คือสร้างขึ้นมาใหม่เป็นระบบใหม่หมดเลยค่ะเบนซ์วีโต้พื้นฐานช่วงล่างเดิมจากโรงงานด้านหน้าจะเป็นแบบไหนด้านหลังเป็นแบบไหนครับข้างหน้าก็เป็นสตั๊ดเหมือนกันเป็นโช๊คอัพสปริงเป็นโช๊คอัพสปริงเป็นสตั๊ดครับนะคะแต่เราก็สร้างขึ้นมาใหม่ให้ได้ด้านหลังเป็นถุงลมเป็นด้านหลังเป็นระบบถุงลมถุงลมอย่างเดียวเลยค่ะเป็นระบบถุงลมครับอันนี้คือพื้นฐานเดิมนะฮะช่องล่างเดิมแล้วปัญหาที่เขาเจอนี่คือยังไงครับปัญหาก็คืออาการกระด้างเวลาเดินทางไกลแล้วมันนั่งแล้วไม่สบายตัวปวดหลังปวดเมื่อยคือคุณลูกค้าก็จะตอบมาให้แต่เห็นว่าเบนซ์วีโต้มีปัญหาหนึ่งที่นิยมเข้ามาให้ทางเอ็กโซทำก็คือปัญหาเรื่องของถุงลมด้านหลังถูกต้องค่ะปัญหาก็คือเวลาวิ่งทางไกลเกิดถุงลมรั่วถ้ารั่วแล้วมันจะมีปัญหาอะไรครับคือถ้ารั่วแล้วก็คือรถต้องใส่รถสไลด์อย่างเดียวขับไม่ได้เลยค่ะขับไม่ได้เลยค่ะครับก็มีลูกค้าอีกคันหนึ่งเป็นเบนซ์วีโต้เหมือนกันช่วงล่างระบบเดียวกันนี้นะครับก็คือถุงลมรั่วก็เลยเปลี่ยนเลยค่ะก็คือให้ทางร้านเนี่ยคือเซ็ตระบบคอยสปริงให้ใหม่อัปเกรดสปริงใหม่แล้วก็อัปเกรดโช๊คให้ใหม่แล้วก็ในเพิ่มเติมในส่วนของระบบถุงลมร่วมใน2ระบบอยู่ในคันเดียวกันในส่วนของด้านหลังถุงลมที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ถุงลมเดิมนะฮะไม่ใช่ถุงลมเดิมค่ะเป็นถุงลมของทาง EXO เป็นชุดคิดของ EXO เลยครับนะคะแล้วคันนี้เป็นคอยสปริงเป็นระบบสปริงละเป็นระบบสปริงถุงลมแล้วก็โช๊คอัพที่สามารถปรับจูนได้ในส่วนด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าเราก็สามารถที่จะใช้สปริงเดิมได้แต่โช๊คเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้อ๋อค่ะเพื่อให้ข้างหน้าและข้างหลังบาลานซ์กันก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าถ้าถุงลมรั่วจะขับไม่ได้เพราะยังมีช็อคอัพสปริงอยู่มีสปริงอยู่ใช่ค่ะเวลาวิ่งทางไกลถุงลมรั่วรถยังวิ่งได้ปกติใช้งานได้ปกติแล้วมีคันไหนไหมครับเบนซ์วีโต้ที่เป็นช่วงล่างถุงลมแล้วมาขอเปลี่ยนเป็นสปริงอย่างเดียวไม่ใส่ถุงลมละมีค่ะมีเลือกได้เลือกได้ค่ะเลือกได้ในกรณีที่เขานั่งกันไม่เยอะแล้วไม่ได้ค่อยใส่สัมภาระถัดมาเป็นเบนซ์สปรินเตอร์เบนซ์สปรินเตอร์ตัวนี้เป็นแหนบนะช่วงล่างเดิมจากโรงงานเดิมเป็นแหนบด้านหลังเป็นแหนบค่ะแต่บางรุ่นอ่ะจะเป็นระบบถุงลมถ้าก่อนหน้านี้บางรุ่นก็จะเป็นถุงลมมันมีตัวสั้นกับตัวยาวอีกอันนี้ตัวนี้ตัวยาวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นระบบแหนบคันนี้เข้ามาทำอะไรครับตัวนี้อัปเกรดใหม่หมดเลยก็คือเปลี่ยนจากแหนบเป็นระบบคอยสปริงนะคะแต่เราใส่ไป2ระบบอยู่ในคันเดียวกันมีระบบคอยสปริงคันโครงแล้วก็ระบบโช๊คแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งถุงลมร่วมปัญหาของลูกค้าที่เข้ามาให้ทางเอ็กโซจัดการให้ครับเป็นเรื่องของอะไรครับแก้ปัญหาการกระด้างครับนะคะแก้ปัญหาการกระด้างตอบโจทย์ในส่วนที่ว่าระบบคอยสปริงจะช่วยในเรื่องความนุ่มและเกาะถนนมากขึ้นเห็นว่าเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นคอยสปริงหรือว่าถุงลมเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารถกระบะหรือรถ MPV ที่ผมเคยรีวิวใช่ไหมฮะค่ะรองรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับ3-4 ตันค่ะอ๋อครับก็สมกับตัวรถเอามาถึงอีกคันหนึ่งคันนี้น่าสนใจมากเลยครับ
ผมฟังแล้วผมโอ้ขนาดนี้เลยเหรอนะก็คือ BMW Series 7แต่ใช้ดีนะรถใช้ดีมากครับครับใช้ดีครับแต่ก็ไม่ไหวนะ BMW Series 7คันนี้พื้นฐานช่วงล่างเดิมด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบไหนครับข้างหน้าจะเป็นโช๊คสปริงนะคะนี่ยกตัวอย่างเป็นโช๊คสปริงแบบนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นแบบลักษณะนี้เป็นระบบไฟฟ้าส่วนข้างหลังจะเป็นโช๊คระบบถุงลมเป็นระบบโช๊คถุงลมแล้วเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันครับด้านหน้าเป็นโช๊คสปริงนะเป็นระบบไฟฟ้าด้านหลังเป็นโช๊คอัพกับถุงลมนะครับซึ่งบิวอินมาเป็นแกนกระบอกเดียวกันซื้อของเดิมเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ไหมครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะแต่มีขายแต่ว่าก็นานนิดนึงถ้าสั่งออเดอร์นานนิดนึงเอาไม่บอกตัวเลขแล้วกันเอาว่าค่อนข้างสูงค่าใช้จ่ายเปลี่ยนโช๊คอัพสปริงถุงลมทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรุ่นนี้ค่ะราคาเกือบจะซื้อราคาพอๆกับค่าตัวของรถรุ่นนี้มือสองได้เลยทีนี้ลูกค้าก็เลยขับเข้ามาใช่ไหมฮะให้ทางร้านเรียกว่าเป็นงานคัสตอมใช่ค่ะคัสตอมช่วงล่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังใหม่ค่ะแล้วพี่อีททำอะไรให้ครับก็คือพี่ก็สร้างตัวโช๊คตัวนี้ให้ใหม่คือสร้างโช๊คให้ใหม่เป็นระบบใหม่ก็คือทำทั้งสปริงและโช๊คใหม่ส่วนข้างหลังเนี่ยลูกค้าไม่เอาแล้วระบบถุงลมเปลี่ยนเป็นโช๊คสปริงเหมือนกันก็เป็นโช๊คสปริงทั้งด้านหน้าด้านหลังถูกต้องค่ะด้านหน้าที่เป็นโช๊คสปริงอยู่แล้วค่ะก็เปลี่ยนเป็นโช๊คสปริงแต่ว่าไม่ใช่แบบเดิมค่ะไม่ใช่แบบเดิมละแต่ว่าสามารถที่ใช้งานร่วมกันกับระบบเดิมได้คันนี้เรียกว่าคัสตอมแบบฟูลออปชันเลยหน้าหลังเลยนะฮะทั้งคันเลยค่ะก็เป็นโช๊คอัพสปริง4ล้อเลยคือเขามองระยะยาวใช่ไหมการใช้ระยะยาวมากกว่าเป็นโช๊คอัพสปริงทั้ง4ล้อเลยค่ะใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้แค่เปลี่ยนแทนของเดิมไม่ได้มันต้องสร้างจุดยึดสร้างแท่นอะไรใหม่ใช่ค่ะเพราะพวกบ่าพวกอะไรเนี่ยมันต้องตรงเบ้าหมดเลยครับค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนี่ก็เป็นตัวอย่างทั้ง3รุ่นนะครับรถยุโรปก็นอกเหนือจากนี้ก็อย่างที่พี่อีทบอกไปว่าโฟกหรือว่าซีตรองก็ทำได้Volkswagen นะคะก็ทำได้ตัวทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทำได้และอีกตัวคือซีตรองจัมเปอร์เปลี่ยนจากระบบแหนะเป็นระบบคอยสปริงได้เหมือนกันเป็น2ระบบก็คือเพิ่มเติมในส่วนระบบถุงลมได้เหมือนกันครับนอกจากงานอัปเกรดหรือว่างานคัสตอมงานซ่อมทั่วไปหรือว่าเซอร์วิสทั่วไปอย่างเรื่องของระบบเบรกนะครับเรื่องของลูกหมากเรื่องของคันชักคันส่งพวกนี้ทางร้านรับดูแลให้ด้วยไหมครับดูแลให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าเอารถมาก็คือเราเอาตรวจเช็คแล้วถ้าเจอเราก็สามารถเปลี่ยนอะไรได้ค่ะครับก็ถ้าชิ้นไหนที่ราคาไม่สูงและยังพอสั่งได้นะครับก็จะสั่งมาเปลี่ยนให้เห็นว่ามีสั่งจากต่างประเทศมาให้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนยกตัวอย่างซีตรองจัมเปอร์ต้องสั่งแล้วตรงรุ่นไม่ตรงเบ้าก็ไม่ได้เขาจะไปดัดแปลงก็ไม่ได้บางรุ่นไม่ได้เลยค่ะต้องเอาตรงเบ้าพอดีครับครับอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถยุโรปในกลุ่มนี้นะครับที่อาจจะหาร้านที่รับเซอร์วิสช่วงล่างค่อนข้างยากหรือว่าหาคนที่จะดัดแปลงหรือว่าอัปเกรดได้ค่อนข้างยากก็สามารถติดต่อสอบถามกับทาง Exosuspension ได้นะครับถ้าใครสนใจครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามานะคะโทรเข้ามาก็คือ0838414242หรือ0838881233ได้ค่ะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่39/8 หมู่6ตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ